กองหลังนะครับก็เกี่ยวกับการเข้าสกัดบอลมาร์คคู่ต่อสู้นะครับสิ่งสำคัญถ้าเกมรับคุณดีเดี๋ยวเกมรุกคุณจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนครับครับผมกฤษดาเพ็ญดิษฐ์นะครับแบ็คขวาอดีตทีมชาติไทยนะครับยุคดีมทีมนะครับผมก็รู้ๆอยู่นะครับกองหลังนะครับก็เกี่ยวกับการเข้าสกัดบอลมาร์คคู่ต่อสู้นะครับแกนหลักเลยเราจะต้องมีความคิดในการที่จะเข้าสกัดบอลนะครับว่าจะดีเลย์เขาให้ช้าลงแล้วก็ค่อยตัดหรือว่าจะชิงเล่นก่อนมันมีหลายรูปแบบมันอยู่ที่เราที่ว่าจะคิดอ่านเกมการตัดบอลยังไงนะครับเขามาเร็วจะให้เขาช้าก่อนแล้วค่อยตัดก็ได้นะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญถ้าเกมรับคุณดีเดี๋ยวเกมรุกคุณก็ต้องประสบความสำเร็จแน่นอนครับการฝึกซ้อมเป็นกองหลังที่ดีก็คือ1เราต้องขยันฝึกซ้อมตามที่รูปแบบของโค้ชที่ให้เราฝึกนะครับและเราเอามาแอพพลายของเราด้วยมีความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นด้วยนะครับคิดและอ่านเกมอยู่ตลอดทั้งที่อยู่ใกล้คู่ต่อสู้ที่มีบอลและทั้งที่ไม่มีบอล1-1เนี่ยนะครับในการฝึกซ้อมนะครับตัวคุณต้องสามารถบีบเขาให้เขาเล่นเกมเราให้ได้นะครับบีบให้ออกทางใดทางหนึ่งแต่อย่าให้เขามาบีบเราเพื่อให้เราสับสนไม่ได้เราต้องมีการที่คิดอ่านดูคู่ต่อสู้ว่าเขาจะออกไปแบบไหนเขาเร็วหรือเขาคล่องหรือเขาสูงใหญ่เราจะทำการเล่นกับเขายังไงในการคัดเลือกน้องๆที่จะเข้าแคมป์นะครับอันดับแรกพี่จะดู1การยืนตำแหน่งที่ถูกต้องไหมการเข้าสกัดแม่นยำไหมการช่วยเพื่อนร่วมทีมในเกมรับได้ไหมและก็อันดับต่อไปคือเสียงเวลาเราสั่งสามารถสั่งเพื่อนร่วมทีมบอกเพื่อนร่วมทีมในเกมรับได้ด้วยไหมและก็สุดท้ายก็เป็นการเปิดบอลสู่เกมรุกที่ดีแม่นยำครับผมสำหรับน้องๆคนที่จะเข้าร่วมเข้าโครงการนะครับผมโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศฟุตบอล Excellence Center SAT Rising Star ฟุตบอลแคมป์2024ขอให้เตรียมตัวมาให้พร้อมฝึกซ้อมมาให้ดีและเจอกันนะครับผม